การปฏิบัติธรรมได้ชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเหตุว่าตั้งแต่ก่อนมาไม่ได้บำเพ็ญธรรมะให้เกิดขึ้นในใจใจนี้เมื่อขาดตกบกพร่องในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วย่อมวิปริตย่อมเห็นผิดเป็นชอบไปคนที่เกิดวิปริตต่างๆทางด้านจิตใจใจไม่ดีใจหลงใจเมาไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เหล่านี้มันล้วนตั้งแต่จิตที่ไม่ได้สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจทั้งนั้นเลยคุณธรรมในที่นี้หมายเอาธรรมที่ชอบอย่างในมรรคมีองค์แปดประการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ภายในสงสารได้เช่นนี้คนส่วนมากก็ปฏิบัติตามไม่ได้อย่างเช่นในข้อศีลสิกขานี่ก็ทรงสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงไม่ช่อโกงคนอื่นเขามาเลี้ยงชีพแล้วก็เว้นจากกับการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอย่างนี้นะถ้าผู้ใดเว้นตามนี้ได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กระทำความดีความชอบด้วยกายวาจาใจในขั้นหนึ่งเพราะการเลี้ยงชีวิตนี่นะมันสำคัญมากเพราะเกิดมาในโลกนี้ทุกคนก็มีชีวิตเป็นอยู่กับปัจจัย4คืออาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆไอ้ชีวิตคืออัตภาพร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยปัจจัย4นี้บัดนี้บางคนก็แสวงหาปัจจัย4นี้ไปในทางทุจริตโช่โกงหลอกลวงจี้ปล้นอะไรอย่างนี้นะบางคนก็แสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ให้เป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่จึงเรียกว่าเป็นทางสายกลางเกี่ยวกับทำการทำงานทำหาเลี้ยงชีพและการพูดการจาก็พระองค์ก็สอนอย่าพูดเท็จอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเพ้อเจ้อเลวไร้พูดแต่คำจริงพูดแต่คำสมานไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันและกันพูดแต่คำอ่อนโยนอ่อนหวานต่อกันและกันไม่พูดพร่ำไปทั่วหาประโยชน์ไม่ได้ท่านเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อพูดไปไม่มีเหตุไม่มีผลพูดไปตามอารมณ์ของกิเลสก็เมื่อเว้นวาจาทุจริต4ประการนี้ได้ประพฤติวาจาสุจริตเข้าไปเช่นนี้มันก็สอดแสดงถึงจิตใจนั่นแหละเพราะว่าวาจาจะพูดออกมาได้มันก็เพราะใจเป็นผู้วงการแม้กายจะทำการงานอะไรผิดหรือถูกมันก็อยู่ที่ใจเป็นผู้วงการดังนั้นถ้าใครเป็นผู้มีความประพฤติชอบทางกายทางวาจาตามหลักองค์มรรคนี่แล้วก็สอดแสดงถึงจิตใจนั้นว่าเป็นผู้ไม่ปรารถนาที่จะสั่งสมบาปอกุศลต่างๆให้เกิดขึ้นในใจของตน
มีความรู้สึกตนอยู่เสมอว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดไอ้จิตมันฉลาดอยู่พร้อมเลยเพราะว่ามันสำรวมในศีลแล้วเมื่อสำรวมในศีลได้แล้วอย่างนี้จนว่าเป็นปรมัตถศีลศีลยิ่งอย่างนี้นะเมื่อเป็นศีลยิ่งแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเมื่อบุคคลเป็นผู้มีศีลดีอย่างนี้ย่อมมีใจเบิกบานแล้วพอนี้ก็ย่อมมองเห็นว่าไอ้ลำพังแค่ศีลเท่านี้มันก็ยังกำจัดกิเลสส่วนกลางหรือส่วนละเอียดให้หมดไปไม่ได้มันจะกำจัดได้แต่กิเลสส่วนหยาบเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความกระตือรือร้นอยากเจริญสมาธิภาวนาทำจิตใจสงบระงับแล้วเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะความประสงค์ก็มุ่งอยากจะกำจัดกิเลสทุกประเภทให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้ถ้าภาคเพียรไปมันไม่หมดอายุหมดไปเสียก่อนอย่างนี้มันก็เหลือน้อยเต็มทีเมื่อกิเลสมันเหลือน้อยแล้วนั่นแหละในตำราท่านจึงกล่าวว่าเมื่อผู้ได้มาฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพิจารณาตามไปโดยลำดับสิ่งใดที่พระองค์สอนให้ละเพื่อนก็ละไปสิ่งใดทรงสอนให้เจริญให้เกิดให้มีทั้งหมดเจริญไปในตัวในขณะฟังอยู่พอจบธรรมเทศนาลงก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนไอ้ที่เป็นทั้งนั่นก็เพราะเหตุว่าแต่ชาติก่อนมาท่านก็พยายามบำเพ็ญองค์มรรคอันมี8ประการนี่แหละให้ดำเนินไปได้ถูกทางเป็นทางสายกลางมาเจริญสมาธิภาวนามาแต่เมื่ออินทรีย์ยังอ่อนโยก็ยังไม่สามารถจะบรรลุพระผลได้ก็เมื่อบำเพ็ญอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมากแล้วพอมาชาตินี้ก็องค์แสดงธรรมมันก็จึงสามารถหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้เพราะว่าบุญกุศลมันมากแล้วกิเลสมันน้อยลงเพราะว่าได้ภาคเพียรละมันมาแต่ก่อนนี่เมื่อบุญกุศลมันมากกว่ากิเลสบุญกุศลนี่มันก็กำจัดกิเลสให้หมดไปได้มันเป็นอย่างนั้นนี่ลำพังแต่ว่าการกระทำทางกายทางวาจาแล้วก็ทำทางใจเช่นภาคเพียรพยายามทำใจที่ไม่สงบให้สงบลงไปแล้วพยายามอบรมสติให้มันแก่กล้าอยู่ในตัวเสมอคือสติมันต้องมีสัมปชัญญะเป็นคู่ด้วยสติคือความระลึกได้ระลึกดูจิตระลึกดูกายสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีรู้ว่าจิตนี้พิจารณาร่างกายอยู่เห็นร่างกายตามเป็นจริงอยู่คือมันเคยพิจารณามาอย่างไรเคยรู้เคยเห็นความเป็นจริงของร่างกายอย่างไรก็กำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่ตามนั้น เรื่องธรรมะหรือว่ากรรมฐานไม่ใช่เปลี่ยนเรื่อยไม่ใช่ของใหม่เรื่อยไปที่จริงก็ของเก่านั่นแหละแต่ของเก่านั้นจิตยังไม่รู้ยิ่งเต็มที่มันก็ยังปรงไม่ได้วางไม่ลงนี่อย่างนั้นดังนั้นน่ะก็จึงต้องภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่เรื่อยไปเห็นแล้วเห็นอีกเห็นความจริงของร่างกายของนามของรูปเมื่อเห็นเข้าไปมากๆเข้าไป
มันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่าความจริงแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่น่าจะไปหวงเห็นในรูปในนามอันนี้นะล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นล้วนแต่ต้องได้เยียวยารักษาปรนปรือกันอยู่ทุกวันทุกคืนไปจึงค่อยเป็นอยู่ได้ถ้าขาดการรักษาบำรุงด้วยปัจจัยสี่แล้วร่างกายนี้เป็นอยู่ไม่ได้เลยทรุดโทรมไปก็แตกดับเท่านั้นเองถึงแม้ว่าจะรักษาบำรุงมันเท่าไรเท่าไรมันก็เป็นอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะนั่นเนี่ยแต่มันก็เป็นอยู่ได้เราอาศัยปัจจัยสี่บำรุงร่างกายนี้ให้มีกำลังเรี่ยวแรงเป็นปกติแล้วเราก็ทำความดีเข้าไปทำความเพียรเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไปในอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นความเกิดที่มีประโยชน์ไม่เกิดเสียเปล่าไม่เปล่าจากประโยชน์เป็นงั้นเพราะนั้นการที่เราทำความภาคเพียรพยายามฝึกสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าเป็นขั้นเป็นตอนไปทีแรกก็ฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวรู้ว่าเราทำอะไรพูดอะไรผิดหรือถูกถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะนี่กำกับอยู่การทำการพูดมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดหรอกหมายความว่าไม่ผิดจากศีลไม่ผิดจากธรรมบางคนสำรวมแต่ในศีลแต่ธรรมไม่สำรวมก็ใช้ไม่ได้คำว่าพูดผิดธรรมนั่นก็หมายความว่าพูดที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอยากพูดอะไรก็พูดปลัมปลาไปแต่ไม่ผิดศีลไม่เป็นมุสาวาทแต่แล้วก็พูดปลัมปลาไปอย่างนี้นะมันก็ผิดธรรมเลยผิดธรรมข้อที่ว่าพูดเพ้อเจ้อนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้อาการกายวาจานี่เสมอไปว่าตนทำอะไรพูดอะไรไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมพูดก็มีเหตุมีผลพูดพอประมาณอย่างนี้เมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่อย่างนี้ใจมันก็เอิบอิ่มเบิกบานอยู่เรื่อยไปเนี่ยในขั้นศีล นี่นะมันก็ยังได้รับความเบิกบานแล้วเมื่อบำเพ็ญขั้นสมาธิเข้าไปเพ่งจิตให้สงบแนบแน่นเข้าไปกับศีลนั่นอีกอย่างนี้มันก็ยิ่งได้ความสุขความสบายใจมากขึ้นละเอียดประณีตเข้าไปแต่เราจะไปอาศัยแต่ความสงบระงับอันเกิดจากสมาธิเท่านี้ก็ยังไม่พอเอตท่านพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้อบรมความคิดความเห็นให้ชอบให้ถูกตามความเป็นจริงที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่บุคคลจะเห็นอริยสัจสี่ได้มันก็มีการอบรมจิตใจประกอบไปด้วยคุณธรรมหลายอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยจนว่าใจเข้มแข็งหนักแน่นอยู่ด้วยกุศลธรรมเป็นอย่างดีเมื่อควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้ดีอย่างว่านั้นแล้วก็หมายความว่าจิตใจเป็นสมาธิสมาธิในที่นี้ไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิอยู่เท่านั้นแม้ออกจากสมาธิมาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตที่ตั้งมั่นอยู่แล้วนั้นให้มันตั้งไปสม่ำเสมอไปอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติสม่ำเสมอแล้วสมาธิถึงจะไม่เสื่อมแต่ถ้าหากว่าไปทำใจสงบแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาอยู่เท่านั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้ว
ไม่ประคับประคองจิตนี้ให้ตั้งเป็นปกติอยู่เผลอสติไปยึดอารมณ์ภายนอกเข้าอ้าวมันก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาเช่นนี้จิตก็ถอนจากสมาธิไปดังนั้นน่ะการทำสมาธินี่จึงชื่อว่ามันมีสองเวลาเวลาเรานั่งสมาธิตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้านั่นเวลาหนึ่งอันนี้เวลานั้นเรียกว่าเราทำจิตให้สงบได้อย่างละเอียดละออเพราะว่ากายก็นิ่งอยู่ไม่เคลื่อนไหวโดยประการใดๆดังนั้นเมื่อเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่เช่นนี้นะจิตใจนี่มันเมื่อสติเข้าไปควบคุมอยู่แล้วมันจะไม่คิดส่งสายไปข้างนอกมันก็จะตั้งสงบอยู่ภายในจิตก็คือความรู้สึกนั่นเองไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีสันฐานวรรณะอะไรเลยมีความรู้สึกเท่านั้นนะเป็นเครื่องหมายของจิตดังนั้นการที่เราภาวนาเราก็มุ่งเพ่งลมหายใจเข้าออกน้อมสติเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นแหละความรู้สึกคือจิตนี่เมื่อสติหยั่งเข้าไปถึงแล้วมันสงบทันทีมันไม่พุ่งซ่านไปที่อื่นแล้วไอ้จิตใจที่มันพุ่งซ่านไปห้ามไม่หยุดอันหมู่นั้นมันล้วนตั้งแต่ไม่มีสติคุ้มครองปล่อยสติให้มันเลื่อนลอยไปทางอื่นมันเป็นอย่างนั้นทุกคนก็ไม่ควรจะสงสัยเมื่อหากว่าตนน้อมจิตลงสู่ความสงบมันไม่ยอมสงบมันมีเรื่องคิดเรื่องหมายพุ่งไปตามอารมณ์นั้นๆอย่างนี้ก็ให้รู้เลยว่าสติมันอ่อนเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างสติให้มันแก่กล้าเข้าไปโดยเพ่งกรงเข้าไปสู่ความรู้อันนั้นเลยเราจะรู้เฉพาะแต่ความรู้อันนี้แหละอยู่เราจะประคับประคองด้วยความรู้อันนี้แหละเราจะไม่ไปประคับประคองสิ่งอื่นเลยนี่เราอธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้แล้วก็เพ่งเข้าไปเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้อันนั้นแล้วความรู้อันนั้นมันก็หยุดคิดหยุดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนานานี่เรียกว่าการเจริญสมถะคือพยายามทำใจให้สงบเราไม่มุ่งหวังว่าจะต้องการรู้อะไรก่อนในขณะนั้นนะมุ่งแต่ให้ใจมันหยุดนิ่งไม่ให้มันคิดปรุงแต่งไปในที่อื่นเท่านั้นเองการทำจิตให้นิ่งให้สงบนี่นับว่าสำคัญมากบางคนก็ว่าไม่สำคัญเท่าปัญญาปัญญาสำคัญกว่าเพราะปัญญานี่มันสามารถสอดส่องรู้จริงเห็นแจ้งได้สมาธินั้นเพียงแต่เข้าไปสงบอยู่เฉยๆไอ้ผู้มีความคิดเห็นเช่นนั้นมันเห็นไปไม่ไปตามขั้นตอนการบำเพ็ญทางจิตใจนี่มันต้องมีขั้นตอนน่ะการที่จิตจะเป็นสมาธิได้ก็เพราะมาจากศีลการทำศีลให้บริสุทธิ์ละบาปอกุศลต่างๆออกจากจิตใจออกจากกายวาจาให้ได้เช่นนี้แล้วไปบำเพ็ญสมาธิสมถะมันก็จึงสงบลงได้จิตนั้นน่ะถ้าหากว่าไม่สำรวมในศีลในบริสุทธิ์แล้วปล่อยให้จิตเกิดอกุศลจิตขึ้นมาอย่างนี้นะสะสมบาปธรรมไว้ในใจอย่างนี้ไม่มีทางที่มันจะภาวนาจะทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้พอน้อมสติเข้าไปหวังว่าจะ
ประคองจิตให้สงบลงอันนี้บาปอกุศลมันก็มาแทรกแซงทันทีมาขัดขวางมันให้เกิดความรักบ้างเกิดความชังบ้างบางทีมันก็ให้เกิดความง่วงเหงาหาวนอนบางทีมันก็ให้เกิดความพุ่งซ่านหรือสงสัยลังเลอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะนี่แหละมันบาปธรรมมันมาสกัดกั้นจิตไว้ไม่ให้รวมลงได้ให้พึงเข้าใจดังนั้นเมื่อผู้ใดภาวนาเห็นว่าจิตใจของตนไม่ตั้งมั่นลงไปได้มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยก็ให้กรวดดูศีลเมื่อเห็นศีลบกพร่องด่างพร้อยอะไรไม่ถึงกับขาดก็ตามด่างพร้อยหรือว่าศีลขาดข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจสมาทานศีล นั่นเสียการสมาทานศีล นี่สมาทานด้วยตนเองก็ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้สมาทานด้วยตนเองในเมื่อตนพิจารณาเห็นความบกพร่องในศีลที่ตนรักษามาอย่างนี้นะเพื่อให้มันละบาปอกุศลได้ทันทีแล้วก็อธิษฐานใจสมาทานมั่นลงไปต่อนี้ไปเราจะไม่ร่วงศีลเหล่านั้นไม่ให้มันเศร้าหมองขุ่นมัวให้มันเป็นศีลอันบริสุทธิ์ต่อไปแล้วส่วนใดที่มันได้ร่วงเกินได้ประมาทมาแล้วก็ขอสำรวมระวังขอละขอให้บาปกรรมอันนั้นจงหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้าต่อไปก็เมื่อเราอธิษฐานสมาทานศีลด้วยใจอย่างว่านี่แล้ววันนี้ก็เข้าใจว่าใจมันคงจะเบิกบานขึ้นมาแหละเพราะมันรู้ว่าตนมีศีลแล้ววันนี้นะนั่นแหละใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วขึ้นมาทีนี้บาปอกุศลที่ตนลุ่มหลงทำมานั้นมันก็ค่อยเบาบางลงไปค่อยสงบลงไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมก็พึ่งพากันกรวดกาดูศีลนี่ให้มากๆทีเดียวถ้าหากว่าไม่ใส่ใจเรื่องศีลแล้วการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นน่ะผู้เทศแนะนำสั่งสอนผู้อื่นนะควรจะแนะนำไปโดยลำดับอย่างนี้ไม่ควรที่จะกระโดดไปเอาปัญญาทีเดียวเลยมันไม่ได้หรอกถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ทำสมาธิก็สงบลงไม่ได้เมื่อจิตสงบไม่ได้ปัญญามันก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าจะอุปมาแล้วก็สมาธินี่เหมือนกับสวิตช์ไฟฟ้านั่นเองเมื่อช่างไฟฟ้าเขาประกอบไฟสายขึงสายแล้วติดหลอดติดสวิตช์เข้าไปติดอุปกรณ์ต่างๆให้ครบครันนั่นเปรียบได้กับศีลวันนี้การที่นายช่างเขามาติดสวิตช์ไว้สวิตช์ปิดเปิดได้ปิดได้เปิดได้อันนั้นเปรียบได้กับสมาธิการปิดไว้นั่นเรียกว่าการทำใจให้สงบเป็นปกติอยู่ไม่ต้องการคิดนึกอะไรในขณะนั้นเมื่อเกิดถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาต้องการจะรู้ความจริงของชีวิตอย่างไรขึ้นมาแล้วก็นึกคิดถึงเรื่องนั้นพอนึกคิดเรื่องนั้นขึ้นมาได้ปัญญามก็โผล่ขึ้นมาวินิจฉัยเรื่องที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นให้รู้ให้เห็นโดยแจ่มแจ้งออกไปน่ะเปรียบเหมือนเราบุคคลต้องการแสงสว่างจากไฟฟ้าก็ไปกดสวิตช์มันอย่างนี้นะไฟก็วิ่งเข้าไปในหลอดก็ส่องแสงสว่างออกมาในบริเวณนั้นสามารถมองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรได้ตามเป็นจริงอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อบุคคลทำใจสงบเป็นสมาธิแล้วอย่างนี้นะเรียกว่าสมาธิมั่นคงรู้ว่าใจของตนตั้งมั่นด้วยดี
ไม่งอนแงนไม่ครอนแคลนอย่างนี้นะแล้ววันนี้ตนต้องการจะพิจารณาเรื่องอะไรจะรู้แจ้งในเรื่องอะไรอย่างนี้พอกำหนดเรื่องนั้นขึ้นมามันก็ปัญญามันก็ฉายแสงออกมาทันทีนี่ก็ขอให้เข้าใจตามนี้การบำเพ็ญทางจิตใจการเจริญสมถะวิปัสสนาหรือว่าการเจริญศีลสมาธิปัญญาก็ดีหรือการเจริญมรรคมีองค์8ประการก็ดีมันก็สงเคราะห์เข้าในกายในวาจาในใจนี้ทั้งนั้นแหละสมาธิการทำใจตั้งมั่นเนี่ยก็มันก็หมายความว่าเพ่งใจนี่โดยตรงเลยไม่ต้องรู้อะไรอื่นนอกนั้นนะบัดนี้ปัญญาเนี่ยมันต้องการรู้บัดนี้นะสิ่งใดมันลี้ลับอยู่เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนอย่างเช่นทุกข์อย่างนี้นะก็ไม่เคยรู้ไม่เคยพิจารณามาแต่ก่อนทุกข์นั่นหมายเอาอะไรทุกข์นั่นมีกี่อย่างถ้าว่าโดยรวบลัดแล้วทุกข์นั้นก็มีอยู่สองอย่างคือทุกข์กายหนึ่งทุกข์ใจหนึ่งอย่างนี้เอาทุกข์กายนั้นอย่างไรอ่ะทุกข์กายนั้นเพราะร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันไม่เที่ยงต้องเป็นอยู่ด้วยปัจจัย4ดังกล่าวมาแล้วนั้นแต่ถึงความรุงด้วยปัจจัย4อยู่อย่างนั้นมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่ถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บป่วยอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ถึงคราวที่มันจะชราทรุดโทรมลงไปมันก็ทรุดโทรมลงไปแล้วจะบำรุงด้วยปัจจัย4อันประณีตบรรจงสักเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่แหละเมื่อมันทรุดโทรมไปอย่างนี้แล้วร่างกายนี่ย่อมกระวนกระวายและอ่อนเพลียไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนและทุรนทุรายอันอาการที่ร่างกายมันสงบระงับอยู่ไม่ได้มันแปรสภาพไปอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าทุกข์กายไอ้ทุกข์ใจเพราะใจไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่าขันธ์ทั้ง5อันนี้แล้วไปหลงยึดถือสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้นะเมื่อขันธ์5นี่มันวิบัติลงมันก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าขันธ์5นี่มันไม่วิบัติแปรปรวนแต่มันมีเรื่องภายนอกมันกระทบกระทั่งมาเมื่อไม่รู้เท่าเรื่องภายนอกแล้วมันก็เสียใจโกรธเกลียดอะไรต่ออะไรขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าทุกข์ใจเพราะใจไม่ตั้งมั่นอยู่เป็นปกติอยู่ได้เมื่อได้กระทบอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วมันก็หวั่นไหวไปมาอย่างนี้นะนั่นแหละลักษณะของความทุกข์ของจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้บุคคลมารู้จักว่าความทุกข์ใจอย่างนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตัณหาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามาจากตัณหาตัณหาอยากให้ร่างกายนี่มันอยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยตัณหาอยากให้รูปกายนี่สวยสดงดงามหาเครื่องประดับประดามาตกแต่งอะไรต่ออะไรตามสมัยนิยมนั่นแหละเงินทองมีเท่าไหร่ก็จ่ายไปค่าเครื่องแต่งตัวนั้นไม่ใช่น้อยแต่ละเดือนละเดือนอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์สิแบบนี้นะทุกข์เพราะหาเงินและหาเงินมาซื้อเครื่องสำอางต่างๆเครื่องประดับประดาต่างๆหมู่นี้นะนี่แหละเรียกว่าตัณหาความอยากมันมีอวิชชาความไม่รู้นั้นเป็นเพื่อนแบบนี้นะมันไม่สามารถจะวินิจฉัยตัณหาความอยากอันนั้นว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรอย่างไรนี่มันไม่สามารถจะวินิจฉัยได้เพราะอวิชชามันครอบงำอยู่นี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วตัณหาอยากไม่อยากให้ตนแก่เจ็บตายง่ายเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้ววันนี้ความอยากมันไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้นะเนี่ยที่พระศาสดาทรงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บัดนี้ตัณหาอีกประเภทหนึ่งนั่นตัณหาอยากไปในทางบาปอกุศลอยากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาท
ดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนอะไรต่างๆพวกนี้อยากเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นรวมทั้งเบียดเบียนตนด้วยการดื่มเหล้าเมาสุรามันก็เบียดเบียนตนโดยตรงนั่นแหละแต่เบียดเบียนผู้อื่นโดยทางอ้อมนี่เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยบาปอกุศลถ้าผู้ใดไม่ละความอยากอันนี้ออกจากจิตใจแล้วความอยากอันนี้แหละจะพาจิตวิญญาณของผู้นั้นไปสู่นรกอบายภูมิเมื่อจิตละจากร่างอันนี้ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทควรจะรู้ว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรเมื่อบุคคลเบื่อทุกข์เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่านรกนั้นมีจริงมีเพราะเหตุไรเพราะบุคคลทำกรรมชั่วกรรมชั่วของบุคคลนั่นแหละไปสร้างนรกให้บุคคลผู้นั้นได้อยู่อาศัยได้ทนทุกข์ทรมานอย่างนี้แหละมันก็เหมือนอย่างที่ผู้ใจดำอมหิตไปทุบไปตีผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดทนทุกข์ทรมานกลัวจะตายอย่างนี้นะแล้วไปลักเอาสิ่งของคนอื่นเขาจนว่าเขาหมดไม่หมดมือลงไปเขาก็เป็นทุกข์ไม่มีเงินทองจะใช้จ่ายแล้วไปสมสู่กับสามีหรือภรรยาคนอื่นเข้าเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้เข้านี่ก็ทุกข์ใจครับแค้นใจบางทีก็เลยแตกแยกกันไปเลยอย่างนี้นะได้ตกทุกข์ระกำลำบากเพราะความเป็นผู้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมนั่นเองนะอย่างนี้แหละแล้วการที่บุคคลไปพูดหลอกลวงส่อเสียดยุยงเอาสมบัติของผู้อื่นเป็นของทองก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อเขาเจ้าของรู้เข้าเขาก็เสียใจเขาก็ทุกข์ใจลำบากใจดื่มเหล้าเมาสุราอันนี้ทำตนเองให้เป็นทุกข์โดยตรงเลยแล้วไปก่อการทะเลาะกับผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ไปด้วยเมื่อนี้นะเมื่อไปทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแล้วเช่นนี้ทุกข์นั่นมันก็ย้อนมาถึงตนไอ้ทำทุกข์ให้ผู้อื่นนี่ยังพอทำเนาเพราะมันไม่ได้ทุกข์อยู่นานบางทีก็ตายไปไวๆบางทีก็ทรมานอยู่นานหน่อยแต่เมื่อเวลากรรมชั่วมันนำไปสู่นรกล่ะไปตกนรกอายุสัตว์นรกยืนกว่าอายุเทวดาบนสวรรค์ท่านกล่าวไว้ได้รับทุกข์ทนทรมานน้ำร้อนลวกไฟเผาอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละมันก็เกิดจากตัณหาความทะยานอยากซึ่งมีอวิชชาเป็นเพื่อนนี่ทั้งนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อบุคคลมาพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าตัณหาเหล่านี้มันจะพาไปสู่นรกอบายภูมิก่อนละมันเสียอธิษฐานใจละเว้นเลยเมื่อตัณหาความอยากประเภทนี้ดับไปจิตที่เป็นอกุศลก็ไม่มีนะอกุศลก็ดับไปจากจิตเมื่ออกุศลดับไปกุศลมันก็ย่อมเกิดขึ้นมาแทนเพราะว่าคนเรานี่มันทำบุญกุศลไว้ก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเห็นโทษของบาปแล้วละบาปให้ระงับลงไปแล้วพอนี้บุญกุศลมันก็โผล่ขึ้นมาในจิตใจก็เป็นคนใจเยือกเย็นใจสบายอย่างนี้แหละเอาเมื่อตัณหาประเภทนี้ระงับไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ยังตัณหาประเภทกลางตัณหาความสำคัญว่าไอ้โลกนี้โลกหน้าเป็นสุขสบายแล้วทำบุญกุศลอันใดก็ขอให้ปรารถนาก็ปรารถนาขอให้ได้เป็นท้าวพญามหากษัตริย์ในประเทศสราชบ่หรือปรารถนาขอให้ได้ไปเกิดสวรรค์เป็นเทวุตเทวดาอะไรอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเป็นตัณหาประเภทกลางมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรไม่เป็นบาปหรอกแต่เป็นกรรมคือว่าบุญกุศลอันนั้นมันก็นำจิตให้ไปเกิดถ้าไปเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นเศรษฐี
มีสมบัติมากๆเข้าไปแล้วก็หวงก็ห่วงบัดนี้ตะนีเหนียวแน่นจะให้ทำบุญให้ทานก็ไม่ได้เพราะว่าตัณหานี่สิมันอยากมีอยากเป็นนะเมื่อมันมีแล้วก็หวงแล้วบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าไปเป็นเทวดาไปเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์สวยสดงดงามหรูหรากว่าสมบัติอันเป็นของมนุษย์เอาก็ไปติดหวงแหนอะไรอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นเทวดาประเภทนี้ก็มีในสวรรค์อย่างนี้แหละทีนี้เทวดาประเภทหนึ่งนั้นตั้งแต่เป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติธรรมได้ละเว้นกรรมอันชั่วทำบุญทำทานกราบไหว้คุณพระรัตนตรัยบำเพ็ญทางจิตใจแต่อินทรีย์ไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาติปัจจุบันบุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่านั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันก็นำไปเกิดสวรรค์วะนี่เมื่อไปเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์อย่างนั้นแล้วมันก็พิจารณาได้รู้ได้แม้สมบัติเหล่านี้จะเป็นของละเอียดปานิชบรรจงอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงมันย่อมมีวันที่จะดับสูญสลายไปได้อยู่ไม่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปหามิได้มันก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงไม่เมาในสมบัติอมิทิพย์นั้นก็ตั้งใจภาวนาต่อไอ้ผู้ที่เคยภาวนาอยู่จะเป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้แหละเพราะว่าเมื่อผู้ภาวนาอยู่เป็นมนุษย์นี่แล้วมันมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งส่วนหยาบและส่วนกลางและส่วนละเอียดได้อันรูปนามนี่นะหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็มองเห็นอยู่จนชินใจแล้วอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นอันนี้มันก็เลยติดตามไปเมื่อไปเกิดสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนี่มันก็ต้องไปบำเพ็ญต่อเหมือนอย่างพระอนาคามีท่านผู้ใดบรรลุอนาคามีตั้งแต่เป็นมนุษย์เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในสุทธวาสพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อท่านไปเกิดขึ้นแล้วท่านก็บำเพ็ญเจริญภาวนาบำเพ็ญวิปัสสนาญาณอยู่อย่างนั้นพอเรื่องสมาธินั้นท่านมีอยู่แล้วพระอนาคามีก็เจริญวิปัสสนาเพ่งพิจารณาต่อไปบางองค์ก็ถึงกึ่งกลางอายุก็สำเร็จพระนิพพานเลยก็ดับขันธ์เข้าสู่นิพพานบางองค์ก็ไม่ทันถึงกึ่งกลางอายุก็ได้สำเร็จพระนิพพานไปบางองค์ก็เวลาเจริญภาวนาไปจวนจะหมดอายุสังขารจึงได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอย่างนี้เพราะเหตุใดบ่จึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าพระอนาคามีท่านละกามสังโยชน์ต่างๆได้หมดแล้วไอ้กามวิตกอะไรไม่มีดังนั้นจิตของท่านจึงสงบแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันนั้นเมื่อสงบแน่วแน่อย่างนั้นท่านก็มีปัญญาอันสุขุมละเอียดพิจารณานามรูปที่ท่านอาศัยอยู่นั่นได้บัดนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนที่ผู้ที่ไปเกิดสวรรค์เป็นเทวบุตรเทวดานี่ก็ยังไม่พ้นจากกามคุณยังไม่พ้นจากกามวิตกยังยินดีพอใจอยู่ในกามคุณอย่างนี้นะแต่ว่าท่านผู้มีการอบรมบ่มอินทรีย์ไปแต่เป็นมนุษย์แล้วถึงจะมีก็มีน้อยเต็มทีกามวิตกนั้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีแต่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเฉยๆไม่ภาวนาไม่พิจารณาเห็นไตรลักษณ์เช่นนี้แล้วไปเกิดเป็นเทวดามันก็มีความกำหนัดยินดีในกามคุณเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่ควรประมาทควรจะบำเพ็ญจิตตภาวนาให้เข้มงวดเข้าไปจนว่าทำให้กามวิตกทั้งหลายมันระงับลงเช่นนี้
แล้วก็รักษาความสงบระงับอันนี้ไว้อย่าให้มันกำเริบขึ้นมาเมื่อเราพยายามรักษาความรู้ความเห็นว่าจิตใจไม่วิตกไปในกามคุณแล้วอย่างนี้นะก็รักษาความรู้อันนี้ไว้รู้ว่าใจของตนไม่เกี่ยวข้องในกามคุณอย่างนี้ก็รักษาไว้เพราะว่าในขั้นนี้มันก็ยังเสื่อมได้อยู่เหมือนกันเนี่ยเว้นเสียแต่ได้บรรลุถึงขั้นอนาคามีนู่นน่ะนั่นแหละไอ้กามวิตกนั้นมันจึงละขาดได้แต่ถ้ายังไม่ทันถึงขั้นนั้นแล้วก็มันสงบอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิกามวิตกทั้งหลายนะขั้นพอเผลอๆสติสมาธิมันเสื่อมมันถอนเดี๋ยวมันก็เกิดกามวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะไม่มากก็น้อยถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่เสมอมันก็รู้ตัวได้นะเมื่อรู้ทันทีรู้ว่าตนวิตกไปในทางไม่ถูกแล้วก็รีบสะกดจิตทันทีกำหนดละอารมณ์ความคิดความนึกนั้นทันทีเมื่ออารมณ์นั้นดับลงไปก็เจริญปัญญาสอนจิตเข้าไปให้มันเห็นโทษแห่งกามวิตกพยาบาทวิตกเวียงสาวิตกต่างๆหมู่นี้เข้าไปเมื่อปัญญาฟอกจิตเข้าไปจิตเห็นตามปัญญาแล้วมันก็จะคลายความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายนั้นไปเรื่อยๆความกำหนัดยินดีก็ในกามทั้งหลายก็เบาลงไปเรื่อยการภาคเพียรพยายามละกิเลสมันต้องมีสติสัมปชัญญะคอยระวังอยู่นี่เสมอนะในเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นเวลาใดเราก็สอนใจให้มันรู้แจ้งเห็นโทษของกิเลสอันนั้นให้มันเบื่อหน่ายในกิเลสอันนั้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาเช่นนี้มันก็ทำกิเลสนั้นให้เบาไปเรื่อยๆแต่ถ้าบุคคลประมาทเผลอสติสัมปชัญญะแล้วอย่างนี้ปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาแล้วอย่างนี้จึงไปเพียรพยายามละมันเนี่ยมันยากแล้ววันนี้นะมันยากแล้วมันละไม่ได้ง่ายๆแล้วต้องอาศัยเวลานานบางทีมันก็เลยไม่ละไม่ได้เหนื่อยแล้วก็หยุดกันไปเฉยๆอย่างนี้ก็มีนี่แหละแต่ถึงอะไรผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้ามีปัญญาแล้วอย่างนี้นะก็สอนจิตใจของตนไม่ให้ท้อถอยพอเราเดินทางมานี่มันถึงครึ่งทางแล้วนะเราจะไปถอยหลังกลับไปสู่ต้นทางอีกมันก็เหนื่อยแย่สิว่างั้นเมื่อเราเดินมาได้ถึงครึ่งทางแล้วเราจะต้องพยายามเดินต่อไปให้ได้เราจะไม่ยอมหยุดอยู่เพียงแค่นี้อย่างนี้นะต้องภาคเพียรพยายามไปอยู่อย่างนี้เมื่อมันเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเข้าไปแล้วมันก็เบื่อหน่ายเข้าไปแหละคนเรานะมันนอกจากมองเห็นร่างกายสังขารนามรูปอันนี้แล้วแล้วก็มองดูสิ่งแวดล้อมอยู่ในตัวนี่มันก็รู้แต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นเรื่องก่อให้เกิดทุกข์ทางใจอยู่มากมายเอ้าเงินทองเนี่ยเมื่อเวลามีอยู่มันก็มีใช้มีจ่ายก็สบายจริงอยู่แหละไปที่นี่เงินนั่นหมดลงลองดูสิแบบนี้นั่นแหละเดือดร้อนแล้วต้องดิ้นรนแสวงหาโดยความแสนยากแสนลำบากลาภยศสรรเสริญอะไรก็ดีเมื่อได้ลาภได้เมื่อได้ยศได้สรรเสริญเยินยอขึ้นมาแล้วก็ดีอกดีใจอย่างนี้แหละคันเมื่อเวลายศหรือคำสรรเสริญนินทานั้นมันเสื่อมลงไปเอ้าก็เสียใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอีกแล้วนี่แหละไอ้ปัญญามันต้องเพ่งพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลของนามของรูปของสิ่งแวดล้อมนี่อยู่นี่ให้ได้แจ่มแจ้งเลยให้แจ่มแจ้งขึ้นมาอย่างนี้เมื่อมันเห็นอยู่นี่ละมันก็ไม่ไปผูกพันเลยฮะนี่มันก็คลายความยินดีพอใจลงนี่นะเนี่ยที่ในสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบนั้น
คือว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่มันนี่นะก็ดำริอย่างดังกล่าวมานี่แหละท่านเรียกว่าดำริชอบเมื่อดำริชอบไปถูกทางไปอย่างนี้แล้วมันก็ปัญญาความรู้มันก็สูงขึ้นไปก็อย่างว่าถึงกับได้เห็นเหตุแห่งความทุกข์ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละกตัญหาตัวเดียวนี่แหละครับอวิชชานี่แหละมันเป็นตัวก่อเหตุแห่งทุกข์ให้ชีวิตอันนี้ท่องเที่ยวไปในสงสารขณะนานับชาตินับภพไม่ถ้วนเนื่องนั้นแล้วเมื่อมาละตัณหาความทะยานอยากละอวิชชาความไม่รู้นี่ออกไปจากจิตนี้ซะแล้วมันก็เห็นโทษในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเห็นโทษในความเกิดแก่เจ็บตายไปเห็นโทษในการครองเรือนว่ามันเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างไรเห็นไปหมดแหละนั่นตลอดเห็นทุกข์ภัยในนรกอบายภูมิเห็นไปหมดเมื่อกามกิเลสตัณหามันสงบระงับลงแล้วนะอวิชชาความไม่รู้มันสงบระงับลงความรู้มันเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้นะมันก็มองเห็นผลแห่งกรรมชั่วกรรมดีที่คนเราทำเอาผลแห่งกรรมชั่วนำให้ไปทนทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิผลแห่งกรรมดีที่ทำมันก็พาให้เวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้แต่มันก็จำเป็นต้องได้เวียนว่ายในเมื่อบำเพ็ญกุศลยังไม่เต็มอันบุคคลผู้ประมาทนั้นนานเต็มเลยก็ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายบางชาติก็ประมาทไม่ได้ทำบุญกุศลเอ้าตายแล้วก็ไปทนทุกข์ในนรกอบายภูมิทำเวลาให้เนิ่นช้าไปหันนานพ้นทุกข์แล้วกลัวจะมามีศรัทธาเชื่อมั่นในบุญในกุศลจะมาเริ่มทำบุญกุศลไม่ทราบว่านานเท่าไหร่แล้วตีมไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่เสวยผลแห่งบาปกรรมอันนั้นอยู่นะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยสามอย่างนี้ทำสัตว์ให้เนิ่นช้าเป็นอย่างนั้นเราต้องพิจารณาตามนี้เมื่อผู้ใดใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างว่านี่นะมันก็ไม่สะสมตัณหาแล้วก็พยายามตัดทอนความอยากให้น้อยเบาบางลงดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเราทำบุญกุศลไม่ปรารถนาจะให้เป็นพระราชามกษัตริย์เป็นเศรษฐีอะไรไม่ปรารถนาให้เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมอะไรเลยเนี่ยการละตัณหาส่วนกลางหรือส่วนละเอียดเข้าไปอ้าวไม่ปรารถนาอะไรหรือปรารถนาอยู่คือปรารถนาขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารซึ่งมีพระนิพพานเป็นที่สุดจุดหมายปลายทางด้วยอำนาจบุญกุศลที่บำเพ็ญนี่นะนี่ก็อธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้วหมดเลยไม่ต้องไปปรารถนาอะไรต่ออะไรให้วุ่นวายให้มันเป็นเครื่องข้องอยู่ในสงสารพอเมื่อบุคคลทำบุญกุศลแล้วตั้งจิตไว้ชอบตั้งความปรารถนาไว้ชอบไปถูกอย่างว่านี่นะหากว่าบุญบารมียังไม่เต็มบรรลุพระนิพพานไม่ได้ในชาติปัจจุบันบุญกุศลอันนั้นก็จะไปตกแต่งความสุขให้เองนะตนทำบุญมากน้อยเพียงใดบุญนั้นมันก็จะไปตกแต่งให้เองไม่ต้องปรารถนาถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงแหละเมื่อไปเกิดมีสมบัติอันมากมายกายกองหรืออันละเอียดปานนี้ดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ไม่หลงก็รู้แจ้งว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่นั่นแหละนี่แหละการเพียรพยายามละตัณหานี่สำคัญมากทีเดียวนะให้พากันพิจารณาให้ดีไอ้ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่อยู่ไม่ได้สึกออกไปก็เพราะอาศัยลุกอำนาจแก่ตัณหาเพราะไม่ภาคเพียรพยายามละอวิชชาตัณหานี่แหละให้เบาบางอุปจากจิตใจปล่อยให้ตัณหาความอยากครอบงำจิตใจตาเห็นรูปก็อยากในได้รูปนั่นหูได้ยินเสียงก็เพลิดเพลินไปในเสียงนั่นอย่างนี้นะจมูกได้สูดกลิ่นก็ลื่นเลิงบันเทิงไว้ก็กลิ่นหอมหวนต่างๆลิ้นได้รับรส
อร่อยดีก็เพลิดเพลินมัวเมาไปในรสนั้นกายได้สัมผัสเย็นได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มก็ติดใจพอใจอยู่ในกายสัมผัสอันนั้นใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ติดใจพอใจไว้ไอ้อย่างนี้แหละมันเป็นเหตุให้ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่มันอยู่ไม่ได้ขอให้เข้าใจผู้ใดถ้ามองเห็นทุกข์เห็นภัยสงสารดังพรรณนาให้ฟังมานี้แล้วว่ามันเกิดจากตัณหาอย่างนี้แล้วน่ะแล้วก็พยายามสิทำความเพียรสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปแล้วเจริญภาวนาสมาธิกรรมฐานเพ่งใจให้สงบระงับเข้าไปดังที่แสดงมาแล้วนั้นน่ะเมื่อใจสงบได้ที่แล้วอย่างนี้ก็อย่าไปเสวยแต่ความสุขอยู่ในความสงบนั้นอย่างเดียวก็ต้องฝึกเจริญปัญญาค้นคว้าเหตุผลของชีวิตให้รู้ให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนะเพ่งพิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาดังกล่าวมาแล้วเหมือนกันแหละตัณหาอยากร่ำรวยเงินทองเข้าของตัณหาอยากให้มีอายุยั่งยืนนานไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายง่ายๆอะไรหมู่นี้นะแล้วความอยากเหล่านี้นะมันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังของผู้อยากต้องให้เข้าใจมันอยากผิดจากกฎธรรมดาไปเพราะกฎธรรมดาคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอาศัยบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนมาตกแต่งร่างกายให้พอบุญเก่านั้นมันล่อยหลอลงไปแต่ร่างกายนี้มันก็ทรุดโทรมไปทรุดโทรมไปพอบุญเก่านั้นหมดลงร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายลงเราต้องค้นหาต้นเหตุของความเกิดอย่างนี้เหตุที่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็เพราะว่าเหตุปัจจัยที่มาตกแต่งร่างกายให้นี่มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนกันอย่างนี้นะเมื่อเราค้นหาเหตุปัจจัยได้อย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายสิฮะนี่นะเบื่อหน่ายอันความอยากนี่นะเบื่อหน่ายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนี่มันก็หายอยากแล้วไม่อยากเป็นเศรษฐีไม่อยากเป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่อยากเป็นเทวดาอินทร์พรหมอะไรเลยแต่ว่าถ้าบุญวาสนายังไม่เต็มบริบูรณ์มันเป็นเองมันก็แล้วแต่ว่าในใจของผู้ปฏิบัติธรรมหากไม่อยากเป็นอะไรก็ไม่อยากอย่างนี้นะเพราะขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วนั้นอันซึ่งจะมันไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเลยอยากน้อยก็เป็นทุกข์ตามน้อยอยากมากก็เป็นทุกข์ตามมากไอ้อยากตามธรรมชาตินี่ถ้าผู้มีปัญญารู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เช่นอยากข้าวกระหายน้ำอยากนอนไอ้มูนี่มันอันนี้เรียกว่ามันเป็นความอยากโดยธรรมชาติทีนี้เมื่อผู้มีปัญญาได้รู้เท่าความอยากเหล่านี้แล้วนี่มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะความอยากเหล่านั้นรู้เท่ามันนี่นะเพราะมันจำเป็นนี่ร่างกายนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแต่การที่เราได้ประสิทธิ์ใจสี่มาแล้วเราก็บริโภคโดยอาศัยการพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้เท่าทันในปัจจัยสี่นั้นไม่บริโภคด้วยตัณหาไม่บริโภคด้วยตัณหานี่คือไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อรู้จักประมาณอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายผู้มีเงินน้อยก็ไม่ทุกข์มากเมื่อมีเงินน้อยเราก็ใช้จ่ายตามน้อยบริโภคปัจจัยเครื่องอาศัยก็บริโภคเอาแต่พอรายจ่ายมันมีอย่าให้ใช้จ่ายไปเกินกว่ารายรับที่ได้มานี่มันก็พอบรรเทาความทุกข์ได้คนเรานะนี่แหละตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าพรรณนาไปแล้วนั้นมากมายกายคล้องจริงๆนะเรื่องของตัณหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ให้พึ่งพากันพิจารณาโทษของตัณหานี่ให้มากๆทีเดียวตัณหานี่ในตำราพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้เหมือนกับเถาหญ้าปล้องแต่เถาหญ้าปล้องสมัยทุกวันนี้มันจะหมดพันไปแล้วก็ไม่รู้นะ
แต่ก่อนนั้นมีมากเลยอยู่ตามหนองน้ำมันแผ่ออกไปเต็มหนองเลยว่าแต่น้ำมีไปถึงไหนมันแผ่ลงไปมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างนั้นนะอันนี้ตัณหานี่เมื่อบุคคลไม่ละมันบุคคลไม่ภาคเพียรพยายามละมันให้น้อยเบาบางลงมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมายเหลือที่จะพรรณนาอาจจะมากกว่าเถาหญ้าปร้องนั้นไปซ้ำมันเป็นอย่างนี้เมื่อหากว่าบุคคลนั้นอินทรีย์บารมียังอ่อนโยไม่สามารถจะละตัณหาส่วนละเอียดได้อย่างนี้ก็ขอให้พยายามละตัณหาส่วนหยาบอันมันพาให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นให้มันระงับไปจากจิตใจให้ได้เช่นนี้แล้วก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะอยู่ในเกณฑ์ดีแหละเพราะผู้นั้นจะไม่ได้ไปตกนรกอบายภูมิในเมื่อละโลกนี้แล้วก็ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังที่ท้ายคำให้ศีลเนี่ยที่ท่านผู้ให้ศีลจบแล้วแสดงอานิสงส์ศีลนั่นแหละผู้มีศีลย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้มีศีลย่อมสมบูรณ์ด้วยโภคะสมบัติผู้มีศีลย่อมบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นู่นน่ะศีล นี่ส่งบุคคลให้ถึงพระนิพพานนู่นนะไม่ใช่ของต่ำๆนะศีล นะเนี่ยเป็นความจริงทีเดียวแหละเมื่อบุคคลมีศีลบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้นะถึงแม้จะท่องเที่ยวไปเกิดตายไปในสงสารนี่เกิดไปชาติใดก็เกิดดีนี่เพราะไม่มีบาปติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเกิดไปชาติใดอานิสงส์ศีลก็ตกแต่งความสุขให้ตามกำลังของศีล นั่นแหละอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ว่าคำว่าตกแต่งความสุขให้นะมันก็หมายความว่าตกแต่งให้สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่นั่นแหละโคตรง่ายๆว่าเถอะจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ไม่ลำบากยากเย็นอย่างนี้อานิสงส์ศีล นะแล้ววันนี้เมื่อบุคคลไม่มีบาปติดตัวแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญบุญกุศลไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นสี่ป่ะนี่บุญกุศลก็มากขึ้นโดยลำดับไปเมื่อบุคคลละบาปอกุศลได้ในชาติหนึ่งๆแล้วสมมติว่าในชาติปัจจุบันอย่างนี้นะแล้วเจริญภาวนาเห็นโทษของบาปกรรมนั้นจริงจังเลยไม่สร้างเหตุแห่งบาปขึ้นคือความโลภโกรธหลงอะไรอย่างนี้ไม่สร้างขึ้นในใจต่อไปนะมันเอาชาติต่อไปมันก็ไม่มีสิ่งจะมาบันดาลให้ทำชั่วแล้ววันนี้มันก็เว้นจากกรรมชั่วอันนั้นได้อย่างนี้นะใจมันก็บริสุทธิ์จากบาปจากโทษไปเรื่อยๆบุญกุศลก็ส่งให้มีความสุขความเจริญด้วยสติด้วยปัญญายิ่งขึ้นไปโดยลำดับบัดนี้เมื่อบุญกุศลมันเต็มบริบูรณ์แล้วก็บรรลุถึงพระนิพพานหมดทุกข์หมดยากในสงสาร